านิชแสงจันทร์จากแผนก Safety Prevention Team ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประโยคที่ชอบที่สุดในบทบาทยอมรับเรื่องความแตกต่างและหาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเพื่อสร้างสถานที่ทำงานแห่งความสุขให้เป็นจริงเหตุผลที่ชอบประโยคนี้บทข้อนี้เหมือนจะบอกให้เราแยกให้ออกระหว่างการดำเนินชีวิตที่บ้านและที่ทำงานความสมดุลคือความพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเมื่ออยู่ที่ทำงานเราก็ทำตามหัวโขนที่เขาสวมให้เมื่อจะกลับบ้านให้ถอดหัวโขนออกไว้ที่รูดบัตรเพราะเมื่อคุณพ้นรั้วโรงงานคุณคือบุคคลทั่วไปคนหนึ่งซึ่งจะเป็นแค่พี่หรือน้องหรือเพื่อนหรือคนที่ไม่รู้จักกันขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณถ้าเราสร้างความพอดีได้ชีวิตก็จะมีความสุขทั้งที่บ้านและที่ทำงานสวัสดีครับผมชัชริทิการจากโปรเซสคอนโทรลทีมปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลในส่วนของการแมทชิ่งออเดอร์ซัพพอร์ตทีมดีลเลอร์และเอ็นยูเซอร์ทีมครับประโยคที่ชอบในกฎบัตรคอร์เปอเรทซิติเซนชิพคือริเริ่มกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อมเหตุผลที่ชอบประโยคนี้เพราะว่าบริษัทมีการสนับสนุนให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องเช่นการทำความสะอาดถนนและการเก็บขยะตามชุมชนรอบๆโรงงานเป็นต้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องครับครับสวัสดีครับผมนายศิริยาดันนอกจากโปรดักชั่น TSPC ปัจจุบันประจำเครื่องจักรมินิเชียร์ไลน์คือรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดงานแผ่นชีทขนาดเล็กประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรก็คือบริหารธุรกิจทั้งหมดอย่างยุติธรรมโปร่งใสและมีจริยธรรมเหตุผลที่ชอบประโยคนี้คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรประกอบอาชีพอะไรสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆก็คือความยุติธรรมและจริยธรรมซึ่งจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมรังสิมันจากโลจิสติกส์ทีมนะครับปัจจุบันรับผิดชอบคือการวางแผนขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งประโยคที่ผมชอบในกฎบัตร Corporate Citizenship ก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอย่างแข็งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันกับชุมชนและสังคมนะที่เหตุผลที่ผมชอบประโยคนี้เพราะว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลทำให้เกิดการรวมกลุ่มของพลังงานที่ดีงามสามารถใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในครอบครัวบริษัทชุมชนและสังคมได้นะครับซึ่งผมก็ขอจบกิจกรรม Corporate Citizenship เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ